สนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลินคอดี้เพื่อสุขภาพที่ดีภูมิคุ้มกันแข็งแรงสนใจโทร090-089-9994กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงคันปากอยากเมาส์ค่ะคันปากอยากเมาส์คุณผู้ชมนะเห็นอยู่ตรงหน้านั่นก็คือผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพนะฮะลิงคอดี้นั่นเองคุณผู้ชมนะสารสกัดต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าคัดสรรมาอย่างพิเศษและก็พิถีพิถันด้วยเช่นเดียวกันนะฮะมีทางเช่าเห็ดลิ้นจื่อและก็ส้มสีแดงนะฮะมารวบรวมในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลิงคอดี้เรียบร้อยแล้ววันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับวันนี้นะคะคุ้มมากเลยถ้าคุณรับไป2กระปุกเขาลดให้สุดพิเศษจาก 5,000 บาทหรือเพียง 3,000 บาทเท่านั้นสนใจโทรค่ะ090-089-9994ย้ำนะคะ090-089-9994ค่ะขายดีนะดีมากแม่หมดแล้วนะตอนนี้ต้องสั่งล่วงหน้าเนาะไม่สั่งได้เพราะโรงงานเขาผลิตตลอดแต่ว่าเมื่อเช้าฝากถามเขาบอกว่าสิ่งลิงคอดี้หมดขายดีอุ้ยต้องรีบแล้วนะนะฮะญาติซาร่าออกโรงฟาดนะคะเมื่อก่อนๆ นี้นะน้องไม้พี่รัฐบอกไม่ได้เจอลูกหลายวันแล้วนะคะคิดถึงซื้อนาฬิกาที่เป็นโทรศัพท์ให้มาแล้วก็ติดต่อไม่ได้นะฮะล่าสุดเนี่ยญาติซาร่าออกโรงฟาดไม้พี่รัฐนะฮะต้องการอะไรหลังบอกติดต่อลูกไม่ได้เอาแล้วเป็นเรื่องอีกแล้วนะคะช่วงก่อนก็เหมือนจะลงเอยกันด้วยดีแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเหมือนจะไม่ดีซะแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคุณไมค์เขาก็ออกมาบอกว่าไม่เจอหน้าลูกเนี่ยมาหลายวันแล้วเป็นเดือนแล้วนะคะก็คิดถึงลูกมากๆแล้วก็คือนาฬิกาที่ซื้อให้ไปเนี่ยที่มันสามารถโทรศัพท์ได้เนี่ยก็ติดต่อลูกไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะเลยทำให้มีญาติเนี่ยที่เขาอ้างตัวว่าเป็นญาตินะคะออกมาบอกค่ะว่าคุณไม้เนี่ยต้องการอะไรทำไมออกมาพูดแบบนี้ซึ่งในเพจเจ๊มอย108เขาก็ออกมาเปิดคอมเมนต์ญาติคนนี้นะคะซึ่งญาติคนนี้เนี่ยเขาก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าโรงเรียนแม็กเวลเนี่ยเปิดแล้วเลยกลับมาภูเก็ตแต่แม็กเวลเนี่ยลืมนาฬิกาไว้ที่กรุงเทพเรื่องนี้จะโทษซาร่าไม่ได้ไม้เนี่ยออกมาโพสต์ออกสื่อแบบนี้ต้องการอะไรแม็กเวลไม่ได้ใส่ติดตัวตลอดซาร่ากับญาติต้องเดินตามเฝ้านาฬิกาหรอถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องมอบให้น้องหรอกเป็นภาระคนอื่นเปล่าๆงานนี้เนี่ยก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันในหลากหลายแง่มุมนะคะอ๋อน้องลืมแล้วก็ไม่ได้ใส่แล้วก็โรงเรียนเปิดเทอมอ๋อโอเคอันนี้เป็นเหตุผลที่ฟังขึ้นเป็นเหตุผลที่ฟังจริงหรือเปล่าแม่ต้องไปดูนี่พี่บุ๋มบุ๋มปนัดดานะฮะซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับซาร่ากับแม็กเฟลไม่ได้เกี่ยวอะไรกับน้องไม้นะฮะไม้พิรัตใช่ไหมฮะแต่ว่าบุ๋มไปซัดกลับนะดราม่าญาติซาร่าออกโรงฟาดแทนซาร่าฮะนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นอีกฝากฝั่งนึงนะคะพี่บุ๋มปนัดดาค่ะออกมาพูดถึงอีกมุมนึงนะคะกลางรายการตกมันบันเทิงเป็นที่แรกเกี่ยวกับเรื่องนี้แบบหนังคนละม้วนเลยบอกว่ามีโอกาสได้ติดต่อสอบถามไปทางคุณไม้พิรัตแล้วก็ได้คำตอบว่านาฬิกาเนี่ยไม่ได้ถูกลืมไว้ที่กรุงเทพเพราะว่าคุยล่าสุดเนี่ยน้องแม็กซ์เวลล์อยู่ที่ภูเก็ตนาฬิกามันทันสมัยมากเพราะว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเนี่ยมันสามารถตรวจสอบได้ว่านาฬิกามันอยู่ตำแหน่งไหนไม่ได้หนังคนละม้วนอีกแล้วโอ้คนละม้วนแล้วนะแม่นะซึ่งนาฬิกาไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพมันแค่แบตหมดไม่ได้ชาร์จสำหรับประเด็นนะคะนี่แหละมันเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะคะสำหรับประเด็นที่คนสงสัยว่าทำไมคุณไม้ไม่บินไปหาลูกเลยล่ะก็เป็นเพราะว่าลูกเนี่ยไม่ได้อยู่ในสิทธิ์ของคุณไม้โดยตรงเป็นแค่ข้อตกลงของสองฝ่ายตามกฎหมายไม้ยังไม่มีสิทธิ์เคยพยายามที่จะนัดแล้วนะแต่ว่าไม่มีการตอบกลับอะไรเลยซึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ให้ผู้จัดการติดต่อไปที่ทางทนายของซาร่าแล้วแต่ก็ไม่ได้รับการติดต่อกลับมาส่วนคุณไม้เองก็ติดต่อไปที่คุณซาร่าโดยตรงแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบเช่นกันค่ะเอาหน่าใจเย็นๆค่ะน้องไม้ค่ะใจเย็นๆนะลูกนะมันจะดีขึ้นมาแล้วนะลูกค่ะนะแป๊บนึงนะลูกนะใจเย็นๆนะคะไม่อยากให้ทะเลาะกันนะฮะนึกถึงลูกไว้ลูกนะฮะทั้งสองคนใจเย็นๆทุกคนมีธุระหมดบางทีการไม่ได้รับการไม่ได้คุยเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่คุยกับเรานะบางทีเขาติดธุระแล้วเขาลืมนะฮะอ่ะท้องตั้งแต่เมื่อไหร่นะฮะเอมมี่แม็กซิมนะฮะหรือเอมมี่อมรวรรณนะฮะเผยข่าวดีกำลังมีลูกคนที่3เอาแล้วค่ะทำเอาชาวเน็ตฮือฮากันนะคะว่าสำหรับนางแบบสาวคนนี้เธอตั้งท้องอยู่หรือเปล่าคุณเอมมี่แม็กซิมค่ะเธอออกมาโพสต์ภาพประกาศข่าวดีนะคะว่าตอนนี้กำลังอุ้มท้องลูกคนที่3อยู่ไม่ได้ว่าเธอไม่ได้ขับถ่ายนะแม่เธอท้องนะคะเธอคิดปกตินะปกติค่ะคุณเอมมี่แม็กซิมเนี่ยออกมาโพสต์ภาพนี้เลยนะเป็นการโชว์หน้าท้องนูนอย่างชัดเจนแล้วก็มีลูกสาวอย่างน้องจื้อหลิงนะคะกำลังโพสต์ท่าหอมหน้าท้องของคุณแม่เอมมี่ลงใน Instagram ซึ่งพอสาวเอมมี่โพสต์ไปนะคะก็มีแฟนๆเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีแล้วก็มีการคอมเมนต์ถามด้วยความอยากรู้ว่าเอ๊ะสาวเอมมี่เนี่ยท้องตั้งแต่เมื่อไหร่ท้องกับใครแล้วท้องจริงๆหรือเป็นแค่การอุ้มบุญนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้คุณเอมมี่เองเขาก็เคยออกมาบอกเอาไว้นะคะว่ากำลังมีหนุ่มนอกวงการอายุอนามเนี่ยมากกว่าขออาสามาดูแลหัวใจให้กลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งนึง
ส่วนประเด็นการตั้งท้องลูกคนที่3ของสาวเอมมี่เนี่ยจะจริงแท้แค่ไหนก็ต้องรอให้เจ้าตัวออกมายืนยันให้ได้ทราบกันชัดๆอีกครั้งนึงนะฮะก็เธอยอมรับแล้วนะครับว่าเธอมีลูกแล้วก็มีหนุ่มใหญ่มาแบบมาเป็นพ่อเด็กโอเคโอเคไม่เป็นไรค่ะนะคะลูกสาวนะคะตกลงเธอท้องนะเธอไม่ใช่ตกลงเธอไม่ได้ขี้นะคะเธอท้องนะคะดีใจกับลูกสาวด้วยนะฮะช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมนะฮะแวนโก้มาอีกแล้วพี่อูแวนโก้นะฮะจวกแรงพวกขายชาติขายแผ่นดินลั่นนะฮะไอ้พวกปัญญาอ่อนนะฮะจะทำไมกระทบมาสคาร่าตลอดเลยปัญญาอ่อนเหรอแม่ต้องขายชาติขายแผ่นดินแล้วก็ขายถั่วดำด้วยนะครับแล้วก็เป็นปัญญาอ่อนด้วยนะคะรายละเอียดจะจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่นะต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับค่ะ